بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับมีอินทผลัมมาขายพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในอินทผลัมนะฮะอันนี้เป็นอินทผลัมอัจวะซึ่งเป็นอัจวะสายพันธุ์อาลียะเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เลยนะครับอัจวะเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะฮะแล้วก็สายพันธุ์นี้คือเราหาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในสายพันธุ์อัจวะเนี่ยมันจะมีคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าใครก็ตามที่ตอนเช้ารับประทาน7เม็ดเนี่ยก็จะสามารถปกป้องไสยศาสตร์ได้ตลอดทั้งวันเลยทีนี้นักวิชาการก็ขัดแย้งกันว่ามันเป็นการปกป้องอัจวะทุกสายพันธุ์เลยเปล่าใช่ไหมฮะนักวิชาการก็บอกว่าไม่นะบางคนก็บอกมันทุกสายพันธุ์เลยปกป้องได้หมดแต่นักวิชาการส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าสายพันธุ์อาลียะเนี่ยคืออยู่ในคำพูดของท่านนบีเลยเพราะนบีใช้สำนวนว่าอัจวะตุนอาลียะนะครับก็คือสายพันธุ์อาลียะสำหรับปกป้องไสยศาสตร์นะครับก็เลยผมกับทางพี่น้องที่มะดีนะห์เนี่ยก็เลยคัดสรรนำสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับพี่น้องนะครับที่นู่นเนี่ยขายที่หน้ามะดีนะห์เนี่ยราคา 1,200 กิ่ง1กิโลนะครับที่นี่ก็ขาย 1,200 เท่ากันนะผมขายเท่ากันเลยครึ่งกิโลนะฮะกล่องเล็กก็ขาย600บาทนะครับเพราะว่าที่หน้ามะดีนะห์เนี่ยเขาขาย 1,200 มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคือตัวนี้เลยของเราเนี่ยไปซื้อที่ถ้าไปซื้อหน้ามะดีนะห์เนี่ยมาขายก็ต้องแพงกว่าใช่ไหมฮะแต่เราก็ไปขอจากสวนเลยไปซื้อที่สวนก็เลยได้ถูกนะครับถูกได้ราคาเท่ากับเขาก็มีจำกัดนะครับมีอีกไม่เยอะนะฮะมีเท่านี้จริงๆสำหรับพี่น้องที่สนใจก็สามารถจับจองแล้วก็ซื้อได้นะครับผมทำดีละแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงตอนนี้ผมกำลังทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานนะฮะแล้วก็ทำได้ก่อสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกนิดนึงใกล้จะเสร็จแล้วตัวอาคารเรียนนะครับก็ขาดในเรื่องของการสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนตอนนี้นักเรียนไม่มีห้องน้ำเลยนะฮะก็แต่ก็เด็กนักเรียนมาเรียนแล้วนะฮะเป็นเด็กฮาฟิซกุรอานตอนนี้มี3ชีวิตแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาอีก1ชีวิตนะครับอยากจะให้มีโรงเรียนฮาฟิซกุรอานที่เป็นของซุนนะห์ของเรานะฮะเพื่อที่จะได้รับใช้พวกเรานะครับในเรื่องงานศาสนาด้วยนะครับก็ถ้าพี่น้องสนใจช่วยเหลือซอดาเกาะห์จาริยะห์ที่จะเป็นทานไปตลอดถึงวันกิยามะฮ์เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องคิดว่าจะต้องให้เยอะให้แค่นิดเดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องมันก็จะเป็นภาคผลละบุญไปจนกระทั่งเราตายแล้วก็ยังอยู่เลยฮะตราบใดที่สถานที่ตรงนี้มีเด็กมานั่งอ่านกุรอานท่องจำกุรอานแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานนั่นคือความดีที่เราจะได้ไปถึงวันกิยามะฮ์เลยผมว่ามันเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมมาบอกเนี่ยไม่ได้บอกได้ทั้งหมดทุกคนของประเทศไทยมาบอกเฉพาะคนที่ผมได้พบเจอเท่านั้นเองถ้าวันนี้เราพบเจอกันผมนำความดีมาบอกก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนึงครับทำดีละ เข้าสู่บทเรียนของเรานะครับในวันนี้วันนี้เราจะเรียนในถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษอัลกุดซีหะดีษเนี่ยมีแบ่งออกเป็นหลายอย่างใช่ไหมครับหะดีษกุดซีหมายถึงว่าหะดีษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวแต่ไม่ใช่อัลกุรอานนะครับเวลาเราอ่านหะดีษบทเนี่ยก็จะไม่ได้ภาคผลอักษรละสิบความดีไม่ได้ภาคผลอักษรละสิบความดีเพราะว่ามันไม่ใช่กุรอานแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหะดีษบทแบบเนี้ยที่เรียกว่าหะดีษกุดซีเนี่ยเป็นคำพูดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับหะดีษบทแรกนะครับที่ผมจะนำเสนอพี่น้องก็คือเป็นในเรื่องของความประเสริฐในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความประเสริฐขนาดไหนมันยากนะในการที่เราจะนึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าชีวิตของมนุษย์โดยปกติแล้วเนี่ยจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยพบเจอมาก่อนแล้วก็จะรู้บุญคุณกับสิ่งที่เขามีบุญคุณกับเขาโดยที่สัมผัสได้จริงๆแต่ว่าเรานึกถึงคนรักของเราเรานึกถึงคนที่เขาเคยเลี้ยงอาหารเราเรานึกถึงเพื่อนในอดีตในสมัยเรียนของเรานั่นคือเราเคยพบเจอเขามาก่อนหน้านี้แล้วแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งเรามีชีวิตอยู่ถึงทุกวันเนี่ยเราไม่เคยเจอพระองค์เลยเราไม่เคยเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆด้วยกับสองตาของเราไม่เคยได้ยินด้วยกับสองหูของเราจริงๆไม่เคยสัมผัสจริงๆแต่เราถูกสั่งใช้ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นใครก็ตามที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่มีความประเสริฐมากๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสนทนากับมาลาอิกะห์เพื่อให้เราเกิดปัญญาเกิดความคิดเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้สึกดีๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์เนี่ยถ้าอัลลอฮฺไม่ได้สนทนากับมาลาอิกะห์เราจะไม่รู้เป้าหมายที่อัลลอฮฺสร้างมนุษย์เลยตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับอะไรนะสุรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์อินนีจาอิลุมฟินอัรดิคอลีฟะห์ที่เราเนี่ยจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกนี้และมาลาอิกะห์ก็ถามอัลลอฮฺว่ายาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์มาทำไมสร้างมาแล้วก็มาทำลายบนหน้าแผ่นดินสร้างมาแล้วก็มาหลั่งเลือดกันจะสร้างมาทำไมทั้งที่พวกเราเนี่ยมาลาอิกะห์บอกพวกเราเนี่ยนุซับบิห์ก็เป็นผู้ที่สดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนุกอดดิสแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความบริสุทธิ์ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและจะสร้างมนุษย์มาอีกทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำสนทนาของพระองค์กับมาลาอิกะห์มาใส่ไว้ในกุรอานเพื่อให้เราเกิดปัญญาให้เราทราบเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้นั่นหมายความว่ามาลาอิกะห์ไม่รู้เป้าหมายอะไรเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรจริงอยู่ที่มนุษย์ถูกสร้างมามีสงครามมีการหลั่งเลือดมีการต่อสู้มีการทะเลาะเบาะแว้งแต่มาลาอิกะห์ไม่รู้หรอกว่าจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งในโลกนี้ที่จะทะเลาะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะหลั่งเลือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะพีชีวิตเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือเกียรติของสิ่งที่ถูกสร้างมาลาอิกะห์ไม่มีจังหวะชีวิตของเขาที่ต้องอดทนเพื่ออัลลอฮฺต้องพีชีพเพื่ออัลลอฮ์ต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ไม่มีแต่มนุษย์มีแล้วก็เป็นที่บทบานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลมันใหญ่มากเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกถึงภาคผลของคนที่จะได้รับรางวัลสำหรับคนที่ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์อะไรอ่ะเมื่อเราตายไปสิ่งแรกเลยคือเราไม่ต้องถูกสอบสวนในกุโบร์อัลลอฮฺอักบัรมนุษย์หลายคนนะมุสลิมหลายคนแม้ทั้งเราเองกลัวนะครับกลัวกุโบร์กลัวการสอบสวนกลัวว่าจะไม่มีคำตอบที่จะตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เราต้องตายแต่สำหรับคนตายชะฮีดที่สู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ต้องอยู่ในหลุมกุโบร์เลยไม่ต้องถูกสอบสวนไปอยู่ไหนชีวิตเขาอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกดวงวิญญาณของคนที่สู้เพื่ออัลลอฮ์เนี่ย
ไปอยู่ในท้องของนกสีเขียวและมันทำอะไรล่ะนกสีเขียวตัวนี้จะอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเนี่ยจะบินออกมาจากบัลลังก์ของอัลเลาะห์แล้วก็ไปยังสวงสวรรค์ในแต่ละชั้นไปเห็นแม่น้ำกอซัดไปนู่นไปนี่แล้วก็มีดวงวิญญาณที่เป็นผู้ที่ตายชะฮีดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้วยกับความเพลิดเพลินด้วยกับความสุขที่เขาได้รับพอนกบินกลับมาที่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเสียงของผู้ที่ตายชะฮีดที่อยู่ในท้องนกสีเขียวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะมีชีวิตอีกแล้วก็ได้ตายเพื่ออัลลอฮ์ได้ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์อันเนี้ยมาลาอิกะฮ์ไม่รู้เลยจริงมีการต่อสู้มีการทะเลาะมีการบอกว่ามีการปกป้องแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นความโปรดปรานคิดดูนะครับในขณะที่หลุมกุโบร์ต่างๆกำลังถูกสอบสวนและถูกลงโทษแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังสบายเพลิดเพลินอยู่ในสวงสวรรค์เป็นอะไรที่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สุดยอดดูชายคนหนึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ธรรมดาคนหนึ่งในยุคของท่านอุมัรตอนที่เป็นคอลิฟะห์เนี่ยท่านก็สั่งให้บรรดามุสลิมไปสู้รบกับชาวโรมเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวโรมันเนี่ยอาวุธการปกป้องจำนวนคนมากใครที่หาญกล้าจะไปรบกับโรมันเนี่ยต้องมีแต่ตายแต่มุสลิมเราเนี่ยทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู้รบแล้วถูกจับเป็นเชลย80คนถูกจับเป็นเชลย80คนแล้วก็กษัตริย์โรมันเนี่ยที่ชื่อว่ากอยซอร์ตเนี่ยเขาก็อยากจะให้ไอ้80คนเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพวกของเขาเขาก็เลยให้ทหารไปสืบคนใน80คนเนี่ยใครมีเกียรติที่สุดถ้าจะเปลี่ยนคนนะต้องดูที่หัวก่อนหาคนที่ดีที่สุดตรงนั้นแล้วเปลี่ยนเขาและไอ้คนดีแล้วจะไปเปลี่ยนคนอื่นเหมือนชัยฏอนน่ะชัยฏอนมันจะเปลี่ยนพวกเราเนี่ยไม่มานั่งเปลี่ยนนักเรียนนะฮะแต่จะเปลี่ยนผู้รู้พอเปลี่ยนผู้รู้คนนึงผู้รู้คนนึงเพี้ยนน่ะนักเรียนเพี้ยนไปกับผู้รู้ด้วยดูไม่ออกเลยเนี่ยกอยซอดก็มองหานะครับมองหาคนที่ดีสุดปรากฏว่าไปสืบมาก็เจออับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะเป็นคนรับอิสลามในช่วงต้นๆเป็นคนรักษาศาสนาเป็นคนที่จำนวน80คนเนี่ยให้ความน่าเชื่อถือก็เรียกมาเลยแล้วก็บอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะว่านึกสภาพนะอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะเนี่ยเดินเข้ามาในวังของกอยซอดเนี่ยในสภาพทาสคนหนึ่งแล้วกอยซอดก็มีบริวารที่เป็นทหารเป็นแสนๆมีอาณาจักรมีความมั่งคั่งอย่างมากมายแล้วกอยซอดก็บอกว่าเอาไหมฉันจะเสนออำนาจทหารครึ่งหนึ่งบัลลังก์อะไรทุกอย่างเลยให้กับเจ้าเพื่อให้เจ้านั้นมาอยู่กับฉันและทิ้งพวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะถ้าวันนั้นเนี่ยนึกถึงดุนยาเอานึกถึงดุนยานี่เอาแต่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากกว่านึกถึงสวงสวรรค์นึกถึงการตายชะฮีดนึกถึงนกสีเขียวนึกถึงการตอบแทนมากมายอย่างกายกองปฏิเสธไม่เอาไม่เอาอะไรเลยจะเป็นเงินก็ไม่เอาเป็นกองทหารก็ไม่เอาเป็นบารมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เอาไม่ขอเอาเลยอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะเนี่ยปฏิเสธจนกระทั่งกอยซอดเนี่ยโกรธนะครับสั่งให้ทหารเนี่ยเอากระทะใหญ่แล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยราดลงไปในกระทะแล้วก็จุดไฟจนเดือดแล้วก็เอาร่างของอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะหย่อนลงไปพี่น้องนึกสภาพในเมื่อให้ดีๆไม่เอาก็ต้องทรมานบังคับเพื่อที่จะได้ยอมรับกันแต่อับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะก็ไม่ยอมปรากฏว่าโดนความร้อนโดนลวกนะครับจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยไหลออกมาทหารบอกกอยซอดเนี่ยไหลแล้วร้องไห้แล้วยอมแล้วกอยซอดก็บอกเจ้ายอมแล้วใช่ไหมอับดุลลอฮ์อิบนุกุฮาฟะบอกเปล่าฉันเสียใจที่มีชีวิตเดียวที่ได้ทำแบบนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาลาอิกะฮ์ไม่รู้มาลาอิกะฮ์ถามอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์มาทำไมมาสู้กันมารบกันมาทิ่มแทงกันมาหลั่งเลือดกันทำไมอ่ะ
ต่อเมริกันไม่รู้หรอกว่าในการสู้รบในการทิ่มแทงในการทะเลาะเบาแว้งอ่ะมันมีความดีที่มีคนพีชีพเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่เราเราไม่พอแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีโอกาสนะครับทุกคนมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะได้พีชีพเพื่ออัลลอฮฺทำยังไงทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตอนนี้เรียนตั้งใจเรียนละหมาดละหมาดอย่างเคร่งครัดถือศีลอดทำความดีอย่างมากมายเสมือนว่ากำลังสู้รบในหนทางของเราอยู่นี่ก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วเนี่ยบางครั้งการสนทนาของอัลลอฮ์ที่กับมาลิกะเนี่ยเพื่อเปิดปัญญาเราให้เรามีปัญญาให้เรามีข้อคิดให้เราได้อุทาหรณ์ให้เราได้บางสิ่งบางอย่างนี่เป็นความเมตตาครับผมถ้าจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพูดกับเราต่อหน้าเลยเนี่ยใครจะรับได้ขนาดนบีมูซาเนี่ยเห็นนูรของอัลลอฮ์เนี่ยสรุปไป40วันฉะนั้นไม่ได้หรอกครับฉะนั้นการที่เรามาเรียนในคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยที่กำลังบอกเราอยู่เนี่ยนะเป็นอะไรที่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ไม่มีค่าแล้วเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่มีค่ากับมากไปกว่าคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฉะนั้นที่เราเรียนตอนนี้กำลังเรียนแม้กระทั่งอากาศร้อนๆแบบนี้นี่คือสุดยอดแล้วพี่น้องที่จะเป็นเส้นทางหนึ่งให้เราชะฮีดตัวผู้สอนเองก็หวังเช่นนั้นนะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานบันทึกจากท่านอบูฮุเราะห์อบูฮุเราะห์เป็นใครอบูฮุเราะห์เป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องต้องได้ยินคนนี้บ่อยครั้งเพราะคนนี้ท่องจำหะดีษมากที่สุดมารับอิสลามที่หลังแต่จำหะดีษมากกว่าเพื่อนเลยทำไมอ่ะคือมารับอิสลามประมาณ2ปีนบีก็เสียแต่ปรากฏว่าถ้อยคำนบีการกระทำนบีทุกอย่างเนี่ยอบูฮุเราะห์รายงานเยอะมากและคนอื่นที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรายงานน้อยมากเลยเพราะอะไรมั้ยเพราะอบูฮุเราะห์เนี่ยนบีขอดุอาให้เขาเป็นผู้ที่มีความจำและอบูฮุเราะห์เป็นคนจนเขาเลยเป็นคนจนเป็นคนที่ไม่มีบ้านมาที่หลังไงอิสลามเนี่ยเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะฮ์มาเมืองมะดีนะห์เนี่ยแล้วก็มีซอฮาบะห์ตามมาด้วยเนี่ยนบีก็จะให้เกิดความการช่วยเหลือกันและกันระหว่างคนที่เมืองมะดีนะห์กับคนที่อพยพมาจากมักกะฮ์วิธีการช่วยเหลือคือจับคู่เอาคนมักกะฮ์มาคู่กับคนมะดีนะห์ไปอยู่บ้านเดียวกันทรัพย์สมบัติแบ่งกันกินอยู่แบ่งกันนู่นนี่นั่นนี่คือช่วยเหลือกันแต่พอนานวันเข้าคนมักกะฮ์อพยพมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มไม่สามารถที่จะยัดคนไปอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งได้มันจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งประมาณ 70-80 คนน่ะไม่มีบ้านอยู่เขาไปอยู่ที่ไหนกันรู้ไหมฮะเขาอยู่ใกล้กับมัสยิดนบีใกล้กับบ้านท่านนบีเขาเรียกว่าอะลุสซุฟฟะห์เพราะว่ากลุ่มคนที่ไม่มีบ้านอยู่และกลุ่มคนนี้ที่เป็นหัวหลักเลยคืออบูฮุเราะห์ด้วยกับการที่เขาอยู่ใกล้ชิดนบีเขาเรียนกับท่านนบีจดจำสิ่งที่นบีบอกจดจำจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เคยจำท่านนบีใช้ชีวิตทั้งหมดที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยไปกับการศึกษาหาความรู้จนมีความรู้มากมายคือบางคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสไม่เหมือนกันตัวอบูฮุเราะห์เนี่ยไม่ได้ออกไปสงครามกับท่านนบีหลายครั้งอบูบักรออกสงครามอุมัรออกสงครามอาลีออกสงครามอุสมานออกสงครามเขาได้ความดีตรงนั้นเต็มร้อยแต่อบูบักรอุมัรอุสมานเนี่ยไม่ได้เป็นคนถ่ายทอดหะดีษเพราะว่าเขาไม่มีเวลามานั่งจดนั่งจำนั่งอะไรงานเขาเยอะแต่กับอีกคนหนึ่งที่ว่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำเขาไม่มีเวลาไปออกสงครามแต่มีเวลาจดและมีเวลาจำใช้ความว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นทุกคนอย่ามาเหมือนกันพี่น้องไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคนบางอย่างเช่นบางขับแท็กซี่ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนกับคนอื่นที่เขาเรียนคนเรียนไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานอย่างนี้เราเป็นอะไรอยู่ตรงไหนทำให้ดีที่สุดในเรื่องศาสนานั่นดีที่สุดแล้วนั่นคือดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าบางคนนะละหมาดมัสยิด5เวลาเลย
กับอีกคนนึงเดินทางไม่ได้เจอมัสยิดน้อยมากเลยเอามาตรฐานตัวเองไปวางกับคนที่ต้องเดินทางเนี่ยแล้วทำให้เกิดความยากลำบากอิสลามไม่ใช่แบบนั้นบางคนว่างนี่ลูกหลานเลี้ยงไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็ละหมาดอ่านกุรอานทีนี้คนบางคนทำภารกิจทำงานทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ไปว่าตำหนิเขาเอ้ยทำไมคุณไม่อ่านกุรอานแบบฉันทำไมไม่ละหมาดแบบฉันทำไมไม่นู่นไม่นี่แบบฉันมันก็ทำให้ศาสนาเกิดความรู้สึกยากลำบากที่ตัวเขาอิสลามเนี่ยง่ายอยู่ตรงไหนทำอย่างไรมีความดีมากมายให้เลือกทำที่มันเหมาะสมกับตัวเราที่สุดให้มันเหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะครับอบูฮุเราะห์เนี่ยได้รายงานจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮิมะลาอิกะตันยะตูฟูนฟิตตุรกแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมีมาลาอิกะฮ์อยู่กลุ่มหนึ่งมีมาลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กลุ่มหนึ่งยะตูฟูนฟิตตุรกเขาเนี่ยจะเวียนว่ายไปยังทุกเส้นทางของโลกเนี่ยไปตลอดเลยยันตะมิซูนอัลลดิกจะไปหากลุ่มคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่คนกำลังทำงานคิดถึงการทำงานกำลังใช้ปัญญาไปกับสิ่งอื่นมันก็จะผ่านไป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 จนกระทั่งไปถึงกลุ่มคนหนึ่งที่เขารวมตัวกันแล้วล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะวิ่งไปที่นั่นเลยทำไมอ่ะฟาอิดาวะจาดูกอมันยัสกูรูนัลลอฮฺตะนาดาวเวลาที่กลุ่มมลาอิกะฮ์เนี่ยไปเจอนะครับกลุ่มชนที่กำลังนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะนาดาวพวกเขาจะเรียกว่าฮาลุมมูอิลาฮายะติกุมนี่ไงกลุ่มคนนี้ไงที่พวกท่านกำลังหาอยู่กลุ่มคนนี้ไงที่พวกท่านกำลังเฟ้นหาอยู่นะครับกอลาฟะยะฮุฟูนะฮุมบิอัจนะติฮิมอิลัสสมาอิดดุนยาพอมลาอิกะฮ์ไปเจอปั๊บมลาอิกะฮ์กางปีกทันทีเลยเอาปีกเนี่ยโอบล้อมจนกระทั่งครอบคุมเราดุนยาเนี่ยอยู่ในเนี่ยครอบคุมเราหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยกอลาซายัสอะลูฮุมร็อบบุฮุมอัซซะวะยัลลาฮุอะลามุบิฮิมมายะกูลูนอิบาดีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวกับพวกเขานะครับกล่าวกับพวกเขากล่าวว่าอะไรคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมลาอิกะฮ์น่ะถามคือพระองค์รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่เหมือนเรานะการถามของอัลลอฮ์ที่มีต่อมลาอิกะฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่รู้และถามอัลลอฮ์ทรงรู้ถามเพื่อที่ให้เราเกิดปัญญาอย่างที่ผมบอกเพื่อที่จะสอนเรานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมายะกูลูอิบาดีบ่าวของฉันกลุ่มนั้นเขาทำอะไรกันอยู่มลาอิกะฮ์ก็จะตอบว่ายุซับบิฮูนะกะวะยุกับบิรูนะกะวะยุฮมิดูนะกะวะยุมัจญิดูนะกะพวกเขานี่กำลังสดุดีพระองค์กำลังสรรเสริญพระองค์กำลังให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์ให้ความสูงส่งกับพระองค์ฟะยะกูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอีกว่าฮันรออูนีพวกเขาทำแบบนั้นเห็นฉันหรือเปล่าถามมลาอิกะฮ์มลาอิกะฮ์บอกลาไม่มนุษย์กลุ่มคนที่กำลังนึกถึงพระองค์เนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอัลลอฮ์นะวัลลอฮิมารออูกะขอสาบานต่ออัลลอฮ์พวกเขาไม่เห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอีกว่ากัยฟะลารออูนีถ้าเป็นยังไงอ่ะถ้าพวกมนุษย์เห็นฉันเนี่ยอัลลอฮ์ถามแทนให้อัลลอฮ์ถามแทนให้จะเป็นยังไงอ่ะถ้าพวกเราได้เห็นอัลลอฮ์นะครับกอลายะกูลพวกมลาอิกะฮ์ก็กล่าวว่าลาอรออูกะกานูอัชดดุลักอิบาดะตันถ้าหากว่ามนุษย์ได้เห็นพระองค์นะมนุษย์จะมีความเขาเรียกว่าเข้มข้นในเรื่องของการอิบาดะตเข้มข้นในเรื่องของการอิบาดะห์วะอัชดละกะตัมจีดันวะอักษรละกะตัสบีหันเขาจะเข้มข้นมากเลยในเรื่องของการสะดุดีต่อพระองค์จะเข้มข้นมากในเรื่องของการให้ความสูงส่งกับพระองค์จนมนุษย์ไม่ทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาเลยกันและมาเลยกันบอกพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยคนที่คือที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับว่าระดับของผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดเนี่ยคือระดับมุสลิม
ระดับมุสลิมคือผู้ที่อะไรครับอันจะบุดอัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูสักการะต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าท่านเห็นอัลลอฮ์วะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เห็นท่านคือท่านต้องใช้ชีวิตเสมือนว่าเราได้เห็นพระองค์จริงๆอ่ะนั่นแหละคือคนที่เยี่ยมยอดที่สุดบ่าวที่ดีที่สุดฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถามอะไรกันว่าถ้าหากว่าพวกเขาเห็นฉันเขาจะเป็นยังไงถ้ามนุษย์เห็นพระองค์มนุษย์จะสะดุดีมากมนุษย์จะให้ความสำคัญมากมนุษย์จะอิบาดัตอย่างมากมายและมนุษย์ที่และมุสลิมที่ละหมาดช้าล่ะและมุสลิมที่เวลารอมฎอนมาไม่ถือศีลอดแสดงว่ามุสลิมดังกล่าวนั้นไม่เจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เจอหามุสลิมคนไหนที่รู้สึกว่าอัลเลาะห์มีตัวตนจริงรู้สึกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่จริงเขาจะรีบสะดุดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดความอีหม่านของเราเนี่ยถ้าวันนี้เราอีหม่านมากแสดงว่าเราอิบาดัตมากแสดงว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่จริงมากแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีอิบาดัตเลยแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่จริงเหมือนกับไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมาลาอิกะฮ์ก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามอีกว่ายัสอะลูนะกันญันนะฉันจะถามเจ้าในเรื่องของสวรรค์หน่อยนะครับถามว่าอะไรฟะมายัสอะลูนีอะลูนานีพวกเขาเนี่ยมนุษย์ดังกล่าวนี้เขาขออะไรกันเหรอถ้าเขาอยากจะได้เขาอยากจะได้อะไรมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่ามนุษย์ที่กำลังสะดุดีต่อพระองค์เนี่ยเขาขอสวรรค์จากพระองค์อยากจะได้สวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอีกฮันเราฮะคือมนุษย์เนี่ยเห็นสวรรค์แล้วอยากจะได้เนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยวัลลอฮิไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นสวรรค์เลยไม่เคยเห็นสวรรค์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามให้ฟะกัยฟะเราอันนะฮุมเราฮะแล้วจะเป็นยังไงอ่ะถ้าว่ามนุษย์ได้เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามเผื่อให้จะเป็นยังไงถ้าเราได้เห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าเราอันนะฮุมเราฮะกานูอัชดะอะลัยฮาฮิรซอถ้าหากว่ามนุษย์ได้เห็นมีโอกาสได้เห็นสวรรค์ของอัลเลาะห์มนุษย์จะรักษามันมนุษย์จะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะได้เข้าไปยังมันมนุษย์ที่เห็นคือการเห็นบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อนะครับความเชื่อพูดง่ายๆว่าถ้าเราเนี่ยมีอิบาดัตมากมีความขมักขม้นในเรื่องของการได้ผลตอบแทนมากนั่นหมายความว่าเราเนี่ยเหมือนว่าเห็นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราไม่เห็นจริงแต่เราเชื่อมั่นเนี่ยนี่คืออีหม่านของเราอะเสมือนว่าเราเห็นอยู่เราจึงทำความดีนั้นน่ะเราเห็นความตอบแทนน่ะนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเปิดเผยว่าถ้ามนุษย์เห็นจริงๆนะมนุษย์จะยิ่งอยากเข้าไปอยู่เลยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามอีกนะครับว่าฟะมิมมะยะตะอัวซูนและบรรดากลุ่มชนมนุษย์ที่กำลังนั่งเรียนนั่งศึกษานั่งสะดุดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาต้องการออกจากอะไรเหมือนว่าปกป้องตัวเขาให้พ้นจากอะไรมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่ามินันนาร์ออกจากนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามอีกว่าฮันเราอฮาพวกเขาเห็นนรกไหมคือมนุษย์เนี่ยเห็นนรกไหมถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมาลาอิกะฮ์ก็ตอบให้เลยและมาเราฮาเขาไม่เคยเห็นนรกเลยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าและถ้าหากว่ามนุษย์เห็นนรกล่ะมาลาอิกะฮ์ก็ตอบเลยว่าถ้ามนุษย์เห็นนรกมนุษย์จะหนีไปให้ไกลหาทุกเส้นทางที่จะหนีออกจากนรกเลยถ้ามนุษย์ได้เห็นนรกจริงๆนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสนทนากับมาลาอิกะฮ์สนทนาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราทุกคนคิดวันนี้เราอิบาดัตเพื่ออะไรและเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากนรกจริงมั้ยหรือว่าเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากนรกแล้วเราก็ทำชั่วแล้วกล่าวขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพ้นจากชัยฏอนแต่เราก็นินทาชาวบ้านเราก็ละหมาดล่าช้านั่นเป็นความสำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อว่านรกมีจริงเพราะคนที่เชื่อนรกมีจริงและเสมือนว่าเขาเห็นนรกเนี่ยเขาต้องไม่กล้าทำอะไรเลยที่เป็นบาปและคนนะครับที่กลัวนรกเนี่ยมันจะมีหลายระดับด้วยกันค
คนที่เรียกว่าวะเราะห์กับคนที่เรียกว่าซาฮิดสมถะคนวะเราะห์คือบุคคลที่กลัวทําในสิ่งที่เรียกว่าชุบฮะห์คือกลัวว่าตัวเองทําไปแล้วเนี่ยจะต้องไปแวะนรกไม่กล้าทําเลยออกห่างทุกอย่างจะกินกลัวกินไปแล้วเดี๋ยวไฟนรกทั้งที่มันอนุญาตทั้งคู่แต่กลัวถูกสอบสวนน่ะไม่กินดีกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพยายามหลีกหนีสิ่งที่คุมเครือออกไปสู่สิ่งที่ชัดเจนเพื่อให้ตัวเองออกจากนรกไม่เข้าไปเลยอันนี้คือคนวะเราะห์แต่มีระดับสูงกว่านั้นคือคนที่เรียกว่าซาฮิดซาฮิดเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกอย่างเลยคือบางทีเนี่ยไม่ทำให้ตัวเองออกจากนรกแต่ตัวเองเฉยๆก็มีคือไอเนี้ยเป็นสิ่งที่คุมเครือออกมาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำความดีเพิ่มอ่ะแต่คนที่ซาฮิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรออกจากความคุมเครือด้วยแถมจะทำความดีนะต้องเป็นความดีที่ดีที่สุดด้วยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองในสวรรค์อันนี้คืออีกคนระดับหนึ่งคนระดับพวกนี้นะคือคนที่นึกเสมือนเห็นสวรรค์และนรกอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรเหมือนเห็นสวรรค์จะทำอะไรเหมือนเห็นนรกจะทำอะไรเหมือนมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องหน้าตลอดนี่คือคนมีอีหม่านนี่คือคนกลุ่มหนึ่งที่มาลาอิกะฮ์เข้าไปหามาลาอิกะฮ์เข้าไปควานหาในแต่ละวันเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอไปหาเสร็จไปถามเสร็จอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกว่าฟาอุชฮิดุกุมอันนีกอดกอฟัรตุละฮุมยังไม่ต้องถึงวันสิ้นโลกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าพวกเจ้าเป็นพยานให้ดีๆฉันนี้ให้พวกเจ้าเป็นพยานว่าฉันจะอภัยโทษให้กับพวกเขาไอคนที่มีอีหม่านแบบนี้อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้หมดเลยมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แล้วมาลาอิกะฮ์ก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟีฮิมฟุลานุนไลซะมินฮุมอินนามาจายาอัลลอฮ์มีคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนหรอกเขาไม่ได้มาเพื่อที่สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามาอย่างนั้นแหละเขามีบางอย่างเขาเรียกว่าอะไรมาด้วยความจำเป็นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรมั้ยฮุมอัลจุลซาอูถือว่าเป็นพวกเดียวกันหมดอัลเลาะห์ให้มาเรียนไม่เข้าใจมาเรียนนั่งหลับมาเรียนไม่รู้เรื่องมาเรียนกลับไปเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ขอให้มาเถอะอัลเลาะห์จะอภัยโทษณเวลานี้ให้จำไว้เลยนะครับเวลาที่เราได้เรียนเวลาที่เราได้สดุดีต่ออัลเลาะห์เวลาที่เราสรรเสริญอัลเลาะห์ตรงนี้วันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาตรงนี้มาอภัยโทษให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษต่อไปนะครับเป็นหะดีษที่จะพูดถึงคนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องซึ่งเหมาะสมกับช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายูซีนีอิบนุอาดัมลูกหลานของอาดัมกำลังทำร้ายฉันอยู่พอมาถึงตรงนี้ซอฮาบะห์หลายคนก็สงสัยเราทำลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเราทำร้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แค่นั้นหรืออัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่เราทรงอ่อนแอแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบพูดต่อไปว่ายาซุบบุดดาร์วะอันนัดดารุบียาดิลอัมรุอุกอลลิบุลไลลาวันนะฮาร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการทำร้ายฉันก็คือมนุษย์เนี่ยด่าอากาศด่าเวลาด่าฤดูด่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอันนัดดารุฉันเนี่ยก็คือเวลานั่นแหละฉันก็คือเจ้าของเวลาฉันคือเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเวลาไม่ว่าจะหนาวหรือไม่ว่าจะร้อนมันอยู่ในการพลิกผันด้วยกับประสงค์ของฉันฉะนั้นมันเป็นของฉันหมดเลยด่ามันก็เท่ากับด่าฉันร้อนอากาศร้อนมากโอ้ยทำไมร้อนอย่างนี้นี่เรากำลังด่าใครด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เอาอีกแล้วรอมฎอนปีนี้ร้อนสุดๆไม่อยากจะเจอร้อนแบบนี้เลยนี่เรากำลังนินทาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในอีกหะดีษบทนึงของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับนำสำนวนเดียวกันเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอยู่ที่นี้อิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมด่าฉันยะกูลุยาคอยบะตัดดะฮรีมันจะมีคนในหมู่พวกเราเนี่ยด่าอากาศด่าเวลาโหทำไมเวลานี้เป็นแบบนี้ทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยทำไมเพราะแบบนี้ถ้าเกิดเราออกจากบ้านเร็วกว่านี้เราก็จะได้สิ่งดีกว่านี้ถ้าเราออกจากบ้านช้ากว่านี้เราก็ไม่ต้องมาเจอแบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นการด่าเราหมดเลยฟะลายะกูลุนอะฮะดุกุมยาคอยบะตัดดาริอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าด่านะอย่าพูดว่าเพราะนี้เวลานี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าพูดเลยอันนั้นดารุเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของเวลาเพราะว่าฉันจะเปลี่ยนผันกลางวันและกลางคืนแล้วจะมาด่าทำไมด่าสิ่งดังกล่าวก็เท่ากับด่าฉันด่าฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปว่ากัซซะบะนีอิบนุอาดัมลูกหลานของอาดัมปฏิเสธกับฉันปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าไม่ได้ทิ้งละหมาดเลยไม่ได้ทิ้งการถือศีลอดเลยพอถึงเวลาซะกาตก็ใจซะกาตเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่อัลลอฮ์บอกจะมีคนปฏิเสธคนแบบนี้ก็ปฏิเสธฉันเหมือนกันทำไมอ่ะวะลัมยะกุลละฮูซาลิกเขาพูดถึงฉันแต่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวะลัมยะกุลละฮูวะชะตามานีวะลัมยะกุลละฮูซาลิกเขาด่าทอฉันแต่ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพูดถึงฉันกล่าวหาฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นด่าทอตำหนิฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะอัมมาตักซีบุฮูอิยายะฟะกอลูฮูลัยยูอีดานีกะมาบะดะอานีคำพูดที่อัลลอฮ์ที่ปฏิเสธฉันเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะคำพูดที่ลูกหลานของอาดัมปฏิเสธฉันเนี่ยก็คือไปพูดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถจริงหรือที่จะเอาคนที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเกิดความสงสัยพี่น้องว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำยังไงให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจะเป็นยังไงนี่คือการปฏิเสธแล้วคือการไม่เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คำพูดที่ด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด่าทออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คือคำพูดที่บอกว่าอะไรอ่ะอิตตะคอดัลลอฮุวะลาดาวะอานัลอะฮัดุสซะมัดลัมยะลิดลัมอะลิดวะลัมอูลัดวะลัมยะกุลลีกุฟวันอะฮัดอีกหัวข้อหนึ่งที่จะด่าทออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตำหนิอัลลอฮ์ก็คือบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีบุตรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีที่พึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของพระองค์เองได้และเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆนี่คือการด่าทออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องในหะดีษที่ผมบอกพี่น้องมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการด่าทออากาศด่าทอตัวของพระองค์เองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามหมดเลยไม่อนุญาตโดยเฉพาะการด่าทอเรื่องของอากาศเรื่องของเวลาไม่สมควรจะเกิดกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วมันเป็นในเรื่องของอักกีดะห์ด้วยเพราะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยเราไม่พอใจการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องใดก็เท่ากับเราไม่พอใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้ไว้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบรมแล้วก็บ่มเพาะให้มีความอดทนต่อสภาวะทุกๆสภาวะการแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งคำที่จะอุทานขึ้นมาร้อนจังหนาวจังไม่มีมีแต่อัลฮัมดุลิลละห์แม้กระทั่งเรื่องของอาหารเราไปเจออาหารบางอย่างเราตำหนิทันทีเลยไม่อร่อยสู้ร้านนู้นไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่สำหรับผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วพี่น้องรู้ไว้เลยนะครับ
สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจเรามากที่สุดคือช่วงที่เราเกิดทดสอบและช่วงต้นของการเกิดทดสอบอ่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับเราและเราอดทนเรื่องนั้นได้คือไม่ต้องปล่อยระยะเวลานานแล้วค่อยอดทนน่ะอดทนได้เลยนั่นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วก็ชอบมากที่สุดเลยผมยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกเสียชีวิตใช่ไหมในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกเสียชีวิตนางก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดอาลัยอาวรณ์ตายอยากที่ลูกเสียชีวิตไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านแล้วก็บอกว่าอะไรนะอัสซับรุอินดะซะลามะตินอูลาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการอดทนจริงๆเนี่ยมันคือการอดทนตั้งแต่เมื่อเริ่มถูกแบบทดสอบเลยคือบางครั้งเนี่ยลูกตายเสียใจ1วัน2วัน3วันแล้วก็อดทนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าปรงกับความรู้สึกของตัวเองคือมาคิดได้วันที่3วันที่4ปล่อยวางอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอดทนอดทนต้องพอเจอปั๊บอดทนปุ๊บเลยไม่ร้องไม่โวยวายไม่อะไรทั้งสิ้นนั่นเขาเรียกว่าอดทนไม่ใช่พอเจอบ้านไฟไหม้ร้องไห้เสียใจมากมายวัน2วัน3วันก็ยังไม่สามารถปล่อยวางได้พอวันที่4ปล่อยวางได้แล้วก็มากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันอดทนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งมันต้องตั้งแต่ตอนต้นของการถูกทดสอบเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้ลูกตายลูกนบีเสียชีวิตตอนที่นบีไม่ได้อยู่กับลูกศพถูกนำมาให้กับท่านนบีนบีเห็นลูกชายนบีร้องไห้เพราะว่าความเป็นมนุษย์แต่นบีอดทนนบีไม่ได้พูดจาอะไรเลยนะครับไม่ได้พูดสบถคำที่มันไม่ดีออกมาที่จะเป็นการด่าทอรัสูลตะลาไม่มีนบีพูดขึ้นมาว่าแถมเป็นการพูดที่สรรเสริญอัลเลาะห์อีกนบีบอกว่าอะไรครับนอกจากอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนบียังพูดอีกว่านี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์อะไรฮะเป็นอะไรเป็นความรู้สึกเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเป็นมนุษย์นั่นคือความรักระหว่างพ่อที่มีต่อลูกคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ดีเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้เรามีความรักมีความผูกพันกับความเป็นพ่อเป็นลูกนบีจึงร้องไห้ออกมาแต่เราหลายๆคนนะครับพอเกิดความสูญเสียและไม่น่าเลยทำไมจากไปเร็วแบบนี้ทำไปอย่างนู้นทำไปอย่างนี้มีคือหลายเหตุผลมากเลยนั่นเป็นคำพูดที่จะด่าทออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดพี่น้องทิ่มแทงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเนี่ยในการที่เราพูดอย่างนั้นถ้าเราเมื่อวานเนี่ยผมเจอพี่น้องท่านหนึ่งนะครับพ่อเสียชีวิตเหมือนกันเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับผมถามว่าตอนที่พ่อจากไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจและรู้สึกโล่งรู้สึกโล่งไอเราก็ได้ยินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพ่อตายเลยรู้สึกโล่งหมายความว่าไม่ต้องเป็นภาระใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าลูกหลานหลายคนเนี่ยไม่อยากเป็นภาระดูแลพ่อแม่เวลาพ่อแม่แก่ชราลงเนี่ยแล้วพ่อตายเนี่ยบางคนแบบไม่ต้องอดทนเกิดแถมดีใจต่างหากตายซะได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นไอ้เราก็รู้สึกสะอึกเลยฮะรู้สึกโล่งเลยเหรอเขาบอกว่าใช่ผมรู้สึกโล่งแล้วถามว่าทำไมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าก็พ่อผมอ่ะตายไปในสภาพที่กำลังสอนหนังสืออยู่ผมก็โล่งสิเพราะว่าป๋าจะได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ศรัทธาเขาไม่ได้เสียใจอะไรมากมายพี่น้องถามว่าเสียใจได้ไหมเสียใจได้เสียใจเพราะเราถูกปลูกฝังให้มีความรักถูกฝังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นธรรมชาติเนี่ยรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักคนนู้นรักคนนี้เสียใจได้แต่ไม่ใช่ใช้คำพูดที่ทำลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงินหายพี่น้องเงินน่ะใส่กระเป๋าอยู่ดีหายแล้วทำไงมองเพื่อนเลยมึงเอากูป่ะสร้างอะไร
สร้างปมสร้างประเด็นขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับของหายนะฮะก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบของอัลเลาะห์คำพูดของชาวซะลัฟนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคำพูดของท่านอบูบักรอศ-ศิดดีกนะแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าหายแล้วก็พอล้วงครั้งแรกหายแล้วก็ล้วงอีกทีเจอนั่นก็ถือเป็นแบบทดสอบของอัลเลาะห์นะทดสอบว่าอะไรทดสอบว่าคุณจะมีปฏิกิริยายังไงคนที่เขาอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยเขาจะนิ่งๆนะเงินหายก็อินชาอัลเลาะห์ถ้ามันเป็นของเรามันก็เป็นของเราหานะหาไม่ใช่ว่าหายแล้วหายเลยนะก็หาเต็มที่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรแต่ถ้าคนไม่มีอัลเลาะห์เงินหายไปไหนใครเอาไปฮะไอ้นั่นแน่เลยสาวว่ามันเดินผ่านไอ้นั่นแน่ไอ้นู่นแน่ไอ้นั่นโอ้โหโทษไปเรื่อยเลยโทษคือจะเอาความผิดโยนให้คนอื่นโดยที่ไม่คิดเลยบางทีตัวเองก็เลินเล่อนี่ก็เป็นแบบทดสอบของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันว่าเราจะมีปฏิกิริยายังไงในกำหนดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดมาแค่บาทเดียวก็ถือว่าเป็นการทดสอบฉะนั้นเรื่องของการกำหนดสภาวะนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอะกีดะห์ที่เราทุกคนต้องปลูกฝังลูกของเราให้แน่นพี่น้องปลูกฝังตัวเองและปลูกฝังลูกให้แน่นนะครับเพราะโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบเขาโตมาเขาต้องถูกทดสอบเรื่องความรักเขาต้องถูกทดสอบเรื่องการผิดหวังในการเรียนเขาต้องถูกทดสอบกับเพื่อนบ้านที่พยายามเอาทำดีให้มากกว่าตัวเขาเขาต้องถูกทดสอบกับคนที่นินทาเขาเขาต้องถูกทดสอบกับการทำดีแล้วไม่มีใครเห็นแถมโดนด่าอีกต่างหากเขาต้องถูกทดสอบอะไรหลายอย่างพี่น้องสิ่งเดียวที่จะทำให้เขารอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเข้าใจในการกำหนดสภาวะของเราถ้าเข้าใจในการกำหนดสภาวะของเราไม่ฆ่าตัวตายแน่องค์หักก็ไม่ฆ่าตัวตายไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายเรียนไม่ผ่านก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายวันนี้ทำงานไม่สำเร็จก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความพอใจหมดเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีกว่าชีวิตลูกของเราและตัวเราจะมีความสุขอะกีดะห์นี้สำคัญมากไม่ว่า สภาวะอากาศจะมายังไงร้อนหรือหนาวยังไงบ้านจะไฟไหม้บ้านจะพังทลายหรือแทบจะไม่มีที่อยู่เขาจะพอใจในอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาและเขาก็จะได้อยู่ในสวรรค์อันบรมสุขเลยพี่น้องนะครับสองฮะดิษนะครับที่ผมมานำเสนอกับพี่น้องในวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมช่วงที่เหลือนี้ก็อยากจะให้เป็นการเปิดโอกาสถามแล้วเดี๋ยวผมก็จะตอบให้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามในใจครับมีไหมฮะถ้าไม่มีผมจะถามใครถือซื้ออะไรบ้างครับใครเห็นเดือนฮะยังไม่ได้ดูนะฮะเขามีดูเมื่อวานแล้วซาอุดีดูเมื่อวานไม่เห็นแต่เมื่อวานเนี่ยผมมาเห็นผมไปมินบุรีผมเห็นถุงตรายี่ห้อเดือนถ่ายไปให้เพื่อนดูบอกเห็นเดือนแล้วเป็นมุกมุกมัดสายหัวเลยมุกอะไรก็ทำเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เราก็เข้าสู่ประตูของรอมฎอนแล้วนะครับแล้วก็ขอดุอาให้คืนนี้บ้านเราเห็นจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับถ้าบ้านเราเห็นคืนนี้ก็ถือศีลอดพรุ่งนี้พร้อมๆกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคืนนี้ก็ละหมาดตอนเราเวียครับผมที่นี่มีละหมาดนะที่มัสยิดใช่ไหมครับครับทำดีละมีใครถามไหมฮะเรื่องเกี่ยวรอมฎอนก็ได้บวชใช้บวชวันศุกร์ได้ครับบวชใช้นะบวชได้เลยใครที่ยังบวชไม่ครบของเก่ายังใช้ไม่หมดเนี่ยถ้ามันมาถึงรอมฎอนอีกรอมฎอนนึงเนี่ยต้องจ่ายข้าวด้วยนะฮะจ่ายข้าวแล้วก็ต้องบวชใช้อีกไม่ใช่ว่าจ่ายข้าวแล้วก็ไม่บวชนะครับต้องบวชใช้แล้วก็จ่ายข้าวด้วยแล้วก็พี่น้องพยายามอย่าสมมติว่าถ้าเราขาดรอมฎอนเนี่ยอย่าปล่อยเวลาแล้วก็มาบวชใช้ช่วงชาบานอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือคนจะเข้าใจผิดมันมีหะดีษของท่านหญิงไอชะนะฮะท่านหญิงไอชะเนี่ยจะมาบวชใช้ช่วงชาบานใช่ไหมก็ตามท่านหญิงไอชะหมดเลยมารอบวชใช้ชาบานกันแต่ว่ามันคนละ
คนละประเภทกันคนละอย่างกันเพราะว่าถ้าหญิงอิชาบอกเองว่าพอรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่มีเวลาเลยนบีอพยพนบีนู่นนบีทำสงครามนี่ฉันก็พยายามช่วยเหลือนู่นนี่นั่นจนไม่มีเวลาบวชจนกระทั่งมาถึงชะบานความที่ไม่มีเวลามารู้ตัวอีกทีคือชะบานแล้วนั่นคือท่านหญิงอิชาไม่ใช่เราไม่ได้ไปรบเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่ธรรมดาปกติเราสามารถบวชได้ต้องบวชใช้แล้วก็รีบบวชใช้ด้วยนะครับอย่าปล่อยเวลาให้มันนานครับแล้วก็เวลาบวชกินคืนน้ำลายได้ไหมได้นะครับผมคืนน้ำลายได้เวลาบวชอย่าสูดน้ำเข้าจมูกอันนี้ไม่ได้เวลาที่เราอาบน้ำละหมาดนะแล้วก็มีการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยไม่ได้นะครับนบีห้ามการสูดน้ำเข้าจมูกฮะเคยชินใช่ไหมถ้าเคยชินไม่เป็นไรสมมติว่าลืมตัวแล้วสูดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ตัวเนี่ยอย่าสูดเข้าจมูกด้วยความตั้งใจนะเพราะว่าโพรงจมูกกับหลอดอาหารเนี่ยมันคือตัวเดียวกันมันมีสิทธิ์ที่จะหล่นเข้าไปได้นะครับผมดมยาดมได้ไหมได้ได้ครับแต่ว่าเขาเรียกเป็นมักรอห์คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปรงฟันได้ครับผมฮะทำฟันได้ครับทำฟันได้อย่าแอบดื่มน้ำแล้วกันฮะบางทีหมอใส่น้ำมาโอ้โอ้กินเลยไม่ได้เงินลงทุนไม่ต้องออกสกาดเงินที่ออกสกาดคือเงินที่มีนอนเงินที่ไปลงทุนค้าขายอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าอะไรไม่เข้าใจเงินลงทุนค้าขายมันก็เป็นเงินหมุนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอย่างเนี้ยไม่ใช่ต้องเป็นเงินที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับคือเป็นเงินนอนอ่ะครับผมเงินนอนเฉยๆครบพิกัดเงินลงทุนเอาออกมาได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันไม่ใช่ครอบครองโดยตรงอ่ะคือไม่ได้ครอบครองทั้งหมดเป็นการลงทุนร่วมอ่ะเดี๋ยวจะบอกผู้กองฟารุกนะครับให้ทำที่จอดรถชั้นสองครับมาฮัรที่จ่ายไม่ครบหมายความว่าบอกว่าจะให้มาฮัรแต่ยังไม่ได้ให้กำหนดเวลาไหมว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าไม่ได้กำหนดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความยากลำบากไม่ได้คือมาฮัรนี่ไม่ได้มีความต้องการรีบด่วนอะไรเงี้ยแล้วเขามีเงินครบพิกัดเงี้ยจ่ายซะกาตได้ใจสกัดได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าของมหัศเนี่ยเรียกร้องเอามหัศมาเนี่ยก็ต้องให้มหัศก่อนให้สิ่งที่เรียกว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบก่อนนะต้องให้ก่อนครับถ้าเขายังไม่มีก็ไม่ต้องออกใช่ยังไม่มีก็ไม่ต้องออกถามได้ครับผมบางคนมีแบบถามมาแปลกๆเหมือนกันว่ากินยาเพื่อระงับประจำเดือนได้ไหมในช่วงรอมฎอนเพราะว่าไม่อยากจะไปถือศีลอดใช้ถ้าหากว่าผมดูอ่านฟัตวานะถ้าหากว่าไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายในร่างกายสามารถทานได้ระงับประจำเดือนนะครับในรอมฎอนเพื่อที่จะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนเลยได้ฉีดยาได้ไหมฉีดยาได้ไหมได้ฉีดยาเพราะการฉีดยาเนี่ยมันไม่ได้ฉีดเข้าเส้นอะไรนะหลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารนะแต่เป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับฉีดเข้าเส้นเลือดฮะให้น้ำเกลือได้ไหมไม่ได้ให้น้ำเกลือได้ไหมให้น้ำเกลือนี่ไม่ได้แล้วให้น้ำเกลือถ้าถึงขั้นต้องให้น้ำเกลือก็ลาศีลอดเถอะถ้าไม่ไหวขนาดนั้นเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะถือเอาน้ำเกลือมาหน่อยเนอะจะได้ไม่หิวอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้แต
แต่ถ้าฉีดยาเป็นวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มีผลให้เราหิวแล้วก็ไม่หิวอ่ะไม่เป็นไรทำฟันได้ถือศีลอดไม่ละหมาดได้ไหมงั้นละหมาดไม่ถือศีลอดได้ไหมไม่ได้ทั้งคู่นะครับผมคืออย่างนี้ไอ้ตรงตอนตะวันขึ้นเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยมันจะมีการอาดานอยู่2ครั้งด้วยกันอาดานสองครั้งมันมีอาดานของบิลานแล้วก็อาดานของอุมมีอะไรนะอิบนุอุมมีมักตูมซอฮาบะห์สองคนเนี่ยจะอาดานคนละเวลาตอนซุบฮีนะฮะแล้วนบีก็บอกว่าถ้าเป็นอาดานบิลานเนี่ยกินต่อไปได้ทานต่อได้อย่าเพิ่งละหมาดแต่พออาดานของอิบนุอุมมีมักตูมเมื่อไรเนี่ยหยุดกินหยุดเลยทันทีเลยเพราะว่าเข้าเวลาแล้วให้เวลาละหมาดเลยมีร้านแค่เวลาละหมาดมักตูมมาก่อนใช่ตกลงนะผมเพิ่งฟังกันยับปัดมาเมื่อวานเนี่ยหรือว่าเขาผิดหรืออาจารย์ผิดก็ไปดูเอาแล้วกันฮะแต่ว่าผมมาอ่านมาเจอแบบนี้จริงๆคือจะบอกว่ามันจะมีแสงฟยัดอยู่สองแสงด้วยกันเขาเรียกว่าฟัจรุสซอดิกกับฟัจรุลกาซิบแสงที่เรียกว่าแสงโกหกกับแสงจริงแสงโกหกเนี่ยถ้าหากว่าเรามีโอกาสไปดูเส้นขอบฟ้านะมันจะขึ้นเป็นทรงกระบอกมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงเลยทำให้คนในสมัยก่อนเข้าใจว่าซุบฮีแล้วเข้าใจว่าซุบฮีแล้วเพราะว่าในสมัยนบีเนี่ยมันไม่มีตึกราบ้านเรือนอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาจะใช้การดูแสงเนี่ยพอเขาเห็นแสงขึ้นมาเป็นเส้นตรงเนี่ยอาดานเลยนบีบอกว่าไม่ใช่อาดานี้แสงจริงเนี่ยแสงฟัจรุสซอดิกเนี่ยคือแสงที่ขึ้นเป็นแนวขวางขึ้นมามันจะขวางเป็นแนวขวางเนี่ยอันนี้คือฟยัดแต่ถ้าขึ้นตรงอันนี้คือหลอกมันเป็นการหักเหของแสงที่นบีสอนครับแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยคือการล่าช้าต่อการกินซะฮอร์แต่ล่าช้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่วงอย่างที่บางกอซัยบอกช่วงอิมซักเนี่ยคือหยุดก่อนที่จะถึงเวลาสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรฮะให้พ้นจากการสงสัยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเกิดความคุมเคือทันทีว่ากินไปแล้วใช้ได้หรือไม่ได้ต้องหยุดสักนิดหนึ่งก่อนและในสายรายงานที่บอกว่าหยุดสักนิดหนึ่งเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่มีเยอะมากเลย30อายะห์กุรอาน50อายะห์กุรอาน20อายะห์กุรอานเพราะว่านบีไม่ได้เป็นคนทำเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกวันนบีทำแบบกะเอากะในการในตอนนี้ซอฮาบะห์ก็มาบันทึกต่างกันฉะนั้นเอาเป็นว่าอย่าให้มันจะต้องไปถึงจงตรงช่วงวินาทีหรือว่า 2-3 นาทีสุดท้ายนะครับให้หยุดเอาไว้ก่อนนิดนึงวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หิวน้ำไปตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ใช่ว่ากินน้ำเยอะนะครับกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยหิวนะฮะคือกินอย่างเงี้ยมันจะหิวกินอย่างปวดฉี่ด้วยแล้วก็หิวด้วยแล้วก็แย่ด้วยกินปกติเลยครับพี่น้องแต่ว่าให้ทิ้งท้ายด้วยกับอินทผลัมและโดยเฉพาะอินทผลัมที่อยู่ในถุงอันนี้ผมไม่ได้ขายนะคืออินทผลัมชนิดนี้นะครับที่เขาวิเคราะห์มาว่ามีวิตามินซีมากที่สุดแล้วมันก็จะมีวิตามินเอมากที่สุดแล้วก็ไอ้สองวิตามินเนี่ยนะแล้วก็ความชุ่มชื้นของมันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่กระหายน้ำเลยคือจะอยู่ได้ดีกว่าสิ่งอื่นๆชิมได้ครับผมชิมได้แกะเลยแกะผมไม่ว่าเลยครับแต่ผมไม่เอากลับไปแล้วแหละ แล้วก็พอตอนอิฟตอร์เนี่ยตอนละศีลอดเนี่ยตอนละศีลอดนะนบีบอกให้รีบเร่งละเพราะว่ายิวเนี่ยจะไม่รีบเร่งแล้วก็ชีอะห์เนี่ยเอาตามยิวคือไม่รีบเร่งชีอะห์นี่เขาจะละศีลอดตอนละหมาดอิชาเพราะชีอะห์เนี่ยเขาไปตะวีนเขาไปอธิบายอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้อะไรนะเส้นเปลี่ยนจากเส้นขาวเป็นเส้นดำเปลี่ยนจากเส้นดำเป็นเส้นขาวคือแรกๆซอฮาบะห์ก็งงนะคือซอฮาบะห์เป็นคนที่แบบเขาน่ารักไงเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะ
นบีก็มาบอกเนี่ยเปลี่ยนจากเส้นได้เป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนจากเส้นได้เป็นสีดำจากสีดำกลายเป็นสีขาวจากสีขาวกลายเป็นสีดำใช่ไหมเชื่อไหมซาบานเนี่ยเอาเส้นได้เนี่ยวางไว้บนที่นอนเส้นได้สีขาวอะตั้งไว้บนที่นอนแล้วก็รอให้มันสีดำแล้วเอาเส้นได้สีดำตั้งไว้แล้วก็รอให้มันสีขาวแล้วปรากฏว่ามันไม่เปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงใช่ไหมเส้นได้ไม่เปลี่ยนเขาก็ไปหาท่านนบีนบีไม่เห็นเปลี่ยนเลยที่บอกเส้นได้เนี่ยเนี่ยเส้นได้เป็นอย่างเงี้ยนบีก็บอกอัลลอฮ์แสงไฟยัดนู่นหมายถึงแสงไฟยัดแสงไฟยัดนู่นอ๋อซอบาคนนั้นก็เข้าใจนี่คือความบริสุทธิ์ของซอบาเนี่ยเขาคือถ้าเป็นเราก็คงจะถามนะยังไงอะนบีถามก่อนที่จะไปลองแล้วยังไงนบีไอ้เส้นสีขาวสีดำอะไรเราไม่เข้าใจนะแต่ซอบาเขาไม่กล้าถามไปความบริสุทธิ์ของเขาเลยแต่เขาก็ไปเจอว่าเออมันไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนแต่ชีอะห์ไม่รู้เรื่องนี้ชีอะห์ไม่มีฮะดีษต้นนี้ชีอะห์เขาจะละศีลอดตอนอิชาคือรอให้ดำมืดเลยเส้นขอบฟ้าเปลี่ยนสีเลยไม่ต้องรอแสงอะไรทั้งสิ้นดำเลยแล้วเวลาถือศีลอดของเขาเหมือนกันก็รอให้ขึ้นมาแสงสว่างโล่เลยเขาถึงจะระงับการกินของเขานั่นคือชีอะห์นะชีอะห์แล้วก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ละเลี้ยงอาหารพี่น้องละศีลอดนะครับเขาก็จะได้ภาพผลของคนที่เขาเลี้ยงไปจากการที่คนนั้นถือศีลอดทั้งวันผมอยากจะให้พี่น้องใช้หะดีษตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับพยายามละศีลอดให้เยอะเพราะว่าปัจจุบันมุสลิมเราหลายคนเนี่ยไม่อยากจะไปละใครแต่อยากจะกินคิดเลยว่ามัสยิดไหนมีเลี้ยงไปแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ภาพผลมั่งคือถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่านบีไม่ได้บอกว่าให้เลี้ยงด้วยกับอะไรถูกไหมฮะให้เลี้ยงละศีลอดด้วยกับอะไรนบีไม่ได้บอกเลยนบีบอกใครก็ตามที่เลี้ยงละศีลอดได้หมดอ่ะอุมัรก็ฉลาดเลยอุมัรเอาอินทผลัมอันหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งตั้งเรียงให้คนประชาชนมาเลยมาทุกคนเอ้าในเวลาละศีลอดแล้วกินคนกินเสร็จแล้วเอากลับได้เลยผลบุญของคนทั้งเมืองเลยแค่อินทผลัมกับน้ำอย่างนี้นะบางทีเราไปคิดเยอะจะต้องเลี้ยงข้าวหมกไก่เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงอะไรเยอะแยะจนไม่ได้เลี้ยงฉะนั้นเราก็ใช้ให้มันประโยชน์เป็นประโยชน์กับรอมฎอนของเรานะและถ้าเอาฉลาดกว่านี้อีกคืออะไรมะเลี้ยงคนดีๆคนอ่านกุรอานมากๆฮาฟิซกุรอานเนี่ยเพราะอะไรมะเพราะว่าภาคผลของเขาจะได้ที่เราสมมติว่าวันนึงเราอ่านตะขุตะขักเราอ่านไม่ได้เยอะแต่เด็กฮาฟิซมันอ่านทั้งวันเงี้ยฉลาดเอาไปเลี้ยงเด็กฮาฟิซเลยเอาผลบุญตรงเนี้ยมาใส่ที่เราหน่อยก็เหมือนกับเราได้อ่านทั้งวันด้วยเอ้านั่นแหละฮะดีมากเลยครับผมคือเราก็ต้องฉลาดดูคนที่อิบาดัตเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไปประกบเขาเลยเลี้ยงบางทีก็ฉันขอเลี้ยงท่านตลอดรอมฎอนนี้เลยแล้วกันจองไว้ก่อนเลยเอาไปเลยครับอินทผลัมเสี้ยวหนึ่งมากกว่านั้นก็ได้นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความดีที่เราควรจะแข่งขันกันทำในรอมฎอนนี้นะครับมีคำถามไหมครับผมดูเดือนเนี่ย2วันแล้วคนเนี่ยคุณอธิบายเรื่อง28กับ29แล้วบวชใช้ยังอธิบายยังยังไงนะก็ตอนเนี้ยมันมีคีลาสนะบวชดูเดือน2วันและใครจะเข้าตรงไหนเดี๋ยวมันจะมี28วันกูดูเดือนอื่นมาดูเดือนสาอุ่นใช่ป่ะแต่ตุลาเดี๋ยวออกก่อนบอกไปแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วมาไม่ทันทันดีละทันแต่ได้ยินแว่วๆไงอ๋อดีแล้วบอกไปแล้วมันจบไปแล้วไม่ผมกลัวโฆษณาแล้วกูยันโฆษณาเด็กยากกว่านั้นกับอ๋อขอบคุณครับดีก็โฆษณาให้เนี่ยครับผมขอเลยก็ได้ไม่เป็นไรบอกแล้วขอเลยดิขอคนละวันประตูหน้าต่างก็ขอได้นะไม่ใช่ทหารอย่างเดียวครบแล้วตอนนี้ได้ครบแล้วผมก็ไม่ได้บริจาคเลยไม่เดี๋ยวมันมีอีกอาคารหนึ่งมีเพราะว่าตอนนี้คือผมทำ
ห้องเรียนฮาฟิซกุรอานใช่ไหมและอีกข้างๆเนี่ยจะทำเป็นห้องเรียนหะดีษจะทำเป็นห้องเรียนหะดีษทำดีแล้วครับผมก็เท่านี้นะครับไม่มีใครมีคำถามแล้วก็รับประทานอาหารกันเป็นการรับประทานอาหารกลางวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้ถ้าวันนี้เห็นนะพรุ่งนี้จะไม่ได้เร็วอ่ะฮะตั้งแต่กี่โมงละขึ้นก่อนนะขึ้นก่อน10โมง11โมงครับผมครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู